บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ศึกษาทำความเข้าใจในหลักการของอันอิสลามทุกท่านนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพมีหัวใจที่ดีในการที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะได้นำพาตัวของเรานั้นและครอบครัวของเรานั้นได้ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพร้อมเพียงกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสัปดาห์ที่สามนะครับเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่สองเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงของอีดินอัลดอฮานะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับเรื่องนะครับในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเตรียมเนื้อหามาแล้วก็ทำการบ้านมาเยอะมากเลยนะครับอยากจะสอนตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าเราก็ทำการละหมาดอีดินอัลดอฮานะครับหลายคนก็ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเรานะครับก็จึงได้หยุดไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเราเรียนกันในวิชาอันฮะดีษนะครับคาบของผมนี้เป็นคาบวิชาอันฮะดีษนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราเรียนหะดีษต้นหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับสามเรื่องใครจำได้บ้างไหมครับเนี่ยนะครับใครจำได้บ้างผมสอนอะไรไปก่อนหน้านี้สามเรื่องใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่อยากจะให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปฏิบัติสิ่งแรกนะครับที่เป็นความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยหนึ่งการละหมาดในเวลาของมันนะครับการทำละหมาดปฏิบัติอิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดในเวลาของมันสองการทำความดีต่อพ่อแม่นะครับเดี๋ยวมีสอบด้วยนะของผมมีสอบแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับ3นะครับการต่อสู้หรือเสียสละตัวเองทรัพย์สินของเราหรือที่เรียกว่ายิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานนะครับเป็นฮะดีษซอฮีหที่ถูกต้องนะครับเป็นมาตรฐานของศาสนาของเรานะครับในการที่จะยึดมั่นนำหลักฐานตัวบทเรื่องใดมาเป็นมาตรฐานของศาสนาของเรานะครับเราต้องมีต้นตอมีที่มาของศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนหน้านี้เราก็พูดกันด้วยกับเรื่องนี้ไปสำหรับอัลฮะดีษนะครับบรรดาหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นตัวบทหลักฐานในเรื่องของศาสนาได้นะครับหะดีษสามารถที่จะมีบทบังคับใช้นะครับในตัวบทหลักฐานในเรื่องของศาสนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดหะดีษเป็นตัวหลักนะครับที่รองลงมาจากอันกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับพวกเรานะครับว่าฟ
อินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลนะครับเราได้ยินได้เรียนหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเรานะครับว่ามาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องของอิสลามขัดแย้งกันในเรื่องของบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตรฐานของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นต้องกลับไปหาต้นตอของศาสนานั่นก็คืออัลกุรอานแล้วก็กลับไปหาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานศาสนาที่เราจะต้องนำมาเป็นจุดยืนในชีวิตของเราเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในดุนยาอย่างคนที่หลงทางแน่นอนนะครับว่าหลายคนที่เขาหลงออกจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาพยายามที่จะตะเกียกตะกายหนทางอื่นที่นอกเหนือจากหนทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วภายภาคหน้าวันที่เขาต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ได้ชี้แจงได้บอกกับเราแล้วเนี่ยคนที่แสวงหาสิ่งอื่นนอกจากหนทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบั้นปลายของเขานั้นจะอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนนะครับชัดเจนเป็นมาตรฐานของศาสนาให้เราได้และเห็นแล้วและในเรื่องของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ชัดเจนเมื่อเราชัดเจนว่าศาสนาของเรานั้นต้องกลับไปหาอัลกุรอานเมื่อเราชัดเจนว่าศาสนาของเราต้องกลับไปในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เกิดฮุกมขึ้นมาหลายฮุกมด้วยกันนะครับเมื่อเราไปพิจารณาถึงตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับเราไปเจอหะดีษต้นหนึ่งเนี่ยนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยเราเข้าใจตัวบทหะดีษว่าตัวบทหะดีษมุ่งเน้นในเรื่องของซุนนะมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามมุ่งเน้นในสิ่งที่เปิดโอกาสให้อุมมะฮ์ให้ประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะกระทำได้จึงเป็นที่มานะครับของตัวบทหะดีษในวันนี้เนี่ยเป็นตัวบทหะดีษสั้นๆนะต้องเงียบนะเป็นหะดีษตัวบทสั้นๆผมน่ะตั้งใจที่จะทำเป็นชีทนะครับเพื่อที่จะให้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับผมเลยเดี๋ยวมาดูตัวบทหะดีษนะครับตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับท่านอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นพ่อของท่านอิบนุอับบาสก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันเราจะได้ยินนะครับเป็นประจำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็รอดิยัลลอฮุอันฮุมาหรือแม้กระทั่งว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมนะครับเราจะได้ยินกันเป็นประจำเลยหะดีษบทนี้เป็นหะดีษของท่านอิบนุอับบาสนะครับ
ท่านได้เล่าว่านะครับท่านได้บอกว่าอัตมันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบินอิชานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกครั้งแล้วเนี่ยท่านจะสั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนนะครับให้ทำอะไรเกี่ยวกับการละหมาดให้ทำอะไรครับให้รีบเร่งในการที่จะปฏิบัติเวลาละหมาดอย่าได้ล่าช้าใช่ไหมครับเมื่อเข้าเวลาละหมาดนี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรีบเร่งนะครับไม่รีรอในการที่จะปฏิบัติละหมาดแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านอิบนุอับบาสบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ล่าช้าในการละหมาดละหมาดอะไรครับใครตอบได้บ้างบินอิชานะครับนบีล่าช้าในการละหมาดอิชาถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์นะครับบางครั้งแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นสาบแช่งนะครับอย่างในสงครามคอนดักเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสาบแช่งเหล่าบรรดาพวกกุฟฟาร์ด้วยสาเหตุที่บรรดาพวกกุฟฟาร์นั้นทำให้ท่านนบีนั้นล่าช้าจากการละหมาดอาซัดนะครับนบีนี่สาบแช่งเลยความร้ายแรงของการล่าช้าในการละหมาดในเวลาต่างๆนบีสาบแช่งอุมัรนะครับท่านอุมัรเนี่ยคอลิฟะของเราเคยกลด่าบรรดาพวกกุฟฟาร์กูเลสนะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าทำให้ตัวของท่านแล้วก็ตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่าช้าจากการละหมาดด้วยเช่นกันหะดีษบทนี้จึงบอกว่าอิบนุอับบาสบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นล่าช้าจากการละหมาดนะครับล่าช้าของการละหมาดในที่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสงครามนะครับฟังให้ดีว่านบีไม่ได้ล่าช้าจากการมีอุซรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสงครามในว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของภารกิจต่างๆเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่าช้าจากการละหมาดเนี่ยนบีจะละหมาดที่ไหนครับเป็นประจำในชีวิตของท่านนบีนี่จะทำการละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำแล้วก็ตลอดเวลานะครับและแน่นอนนะครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็รวมตัวกันเพื่อที่จะไปละหมาดเป็นญะมาอะห์นะครับรวมตัวกันไปละหมาดเพื่อเป็นญะมาอะห์เมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปแล้วก็ล่าช้าในการละหมาดฟะกอละยะอุมัรนะครับฟะกอละยะอุมัรุนะครับฟะกอละท่านอุมัรก็ออกไปนะครับท่านอุมัรออกไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้านของท่านนบีเนี่ยติดกับมัสยิดนะครับบ้านนบีติดกับมัสยิดนบีออกจากบ้านของท่านมาก็เข้าในตัวของมัสยิดแล้วนบีก็ออกไปนะครับออกไปแล้วก็นะครับท่านอุมัรก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์โอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกอดันนิซาอุสซิบยานูฟังให้ดีนะครับอุมัรบอกรอกอดันนิซาอุสซิบยานูท่านนบีบรรดาเด็กๆแล้วก็บรรดาผู้หญิงเนี่ยเขาทำไมล่ะเขาหลับกันแล้วในตัวบทหะดีษนะครับบ่งชี้ว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กนั้นไปละหมาดร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวบทชัดเจนนะครับ
ผู้หญิงสามารถที่จะไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ได้เดี๋ยวในเงื่อนไขในรายละเอียดเราค่อยว่ากันแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กแล้วก็ผู้หญิงไปร่วมละหมาดกับท่านนบีอุมัรก็เลยบอกกับท่านนบีว่านบีเด็กแล้วก็บรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงนั้นเขาหลับกันแล้วหลับเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรครับโอยิซอลเลห์หลับด้วยกับสาเหตุอะไรตัวละฮะมืดแล้วก็นอนอันฮัมดุลิลละนะครับนะครับที่ท่านอุมัรบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพราะอันเนื่องมาจากว่าเด็กแล้วก็ผู้หญิงนั้นไปรอท่านนบีละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแล้วนบีนั้นออกไปช้าเด็กนะครับเราเห็นเด็กเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีความอดทนแล้วก็มีความแข็งแรงในร่างกายเนี่ยน้อยกว่าบรรดาบุรุษนะครับน้อยกว่าวะยิซอลเลห์นะครับตอนนี้ก็ยังนะครับตอนนี้ก็ยังแข็งแรงนะครับอุมัรจึงบอกนบีเด็กแล้วก็บรรดาผู้หญิงนั้นเขาหลับกันแล้วฟะคอรอยาวะรอซูฮูยะกอตูลูหลังจากที่ท่านอุมัรเนี่ยไปเรียกท่านนบีนบีก็เดินออกมานบีเดินออกมานะครับเดินออกมาหาท่านอุมัรรอซูฮูนะครับนบีเดินออกมาเนี่ยนะครับในสภาพของศีรษะหัวของท่านนบีเนี่ยน้ำมันหยดนะครับเดินออกมานึกภาพตามผมทันไหมครับนบีเดินออกมามาหาท่านอุมัรเดินมาในสภาพของคนที่หัวของท่านเนี่ยมีหยดน้ำมันหยดออกมาติ๋งติ๋งเราเคยไหมครับว่าเสร็จจากการอาบน้ำนะครับหรืออาบน้ำละหมาดเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของน้ำที่มันหยดออกมานะครับนบีน่ะออกมาในสภาพนั้นด้วยนะครับในบางรายงานเนี่ยบอกเอาไว้นะครับน้ำที่หยดเนี่ยเกิดขึ้นจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนบีออกมาแล้วก็นบีได้กล่าวว่านบีบอกยังไงล่ะครับยากูลูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาลาอันอาชุกกออาลาอุมมาตีลาลาอันอาชุกกออาลาอุมมาตีเอาอาลันนาซีนบีบอกถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลำบากนะครับกับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันไม่ลำบากนะกับมนุษย์กับผู้คนทั่วไปนบีบอกลาอามัตตุฮุมบิฮาซิฮิศอลาติฮาซิฮิซาอะตานบีบอกถ้าไม่เป็นความยากลำบากกับมนุษย์ไม่เป็นความยากลำบากกับอุมมะห์ของฉันนบีบอกฉันจะสั่งใช้ให้อุมมะของฉันแล้วก็บรรดาผู้คนทั้งหลายนั้นได้ทำการละหมาดในเวลานี้นะครับในเวลานี้ที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือในเวลาที่ดึกแล้วผู้หญิงหลับแล้วเด็กหลับแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะสามทุ่มเนี่ยตาผมตกแล้วสามทุ่มครึ่งครูอาจารย์บางคนเนี่ยแย่ด้วยกับความเหนื่อยล้าในชีวิตนะครับการเสาะแสวงหาริสกีนะครับการทำไร่ทำนาก็แล้วแต่ความแย่ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในภาวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบ่งชี้ให้ได้รู้ว่าถ้ามันไม่เป็นความยากลำบากกับผู้คนแล้วก็นบีจะให้ผู้คนได้ละหมาดในเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลานี้เนี่ยหมายความว่าเวลาไหนเมื่อเราได้เข้าใจตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับ
เกิดฮุกมขึ้นนะครับเกิดฮุกมขึ้นในหลักการศาสนาของเราอยู่2ประการด้วยซ้ำด้วยกันนะครับ1นะครับการละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นความประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการละหมาดในเวลาแล้วก็ละหมาดในต้นของเวลาที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้ฮุกมที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือการละหมาดอิชาเนี่ยรีบละหมาดถือว่าเป็นสิ่งที่อัฟดอลหรือเปล่า2ในตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะครับเกิดฮุกมขึ้นนั่นก็คือการที่เรานั้นหลับในละหมาดนั้นทําให้เสียน้ําละหมาดหรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะก็เพราะในตัวบทฮะดีษเนี่ยเรารู้ได้ใช่มั้ยครับว่าเด็กหลับผู้หญิงหลับหลับในละหมาดนั้นเกิดฮุกมนะครับหรือหลับในขณะที่รอที่จะละหมาดเนี่ยเสียน้ําละหมาดหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวบทหลักฐานนะครับที่บรรดานักวิชาการบรรดาอาอิมมะบรรดาผู้ที่พิจารณาในฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเอ้าเรามาดูนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเลยการละหมาดนะครับในเวลาของอิชะนั้นละหมาดในตอนแรกของเวลาถือว่าเป็นฮุกมอะไรในศาสนาของเราวันนี้ต้องได้ความรู้นะครับชัดเจนของผมว่าเราต้องกลับไปตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของผมนะครับยืนยันนะครับคำว่าชัดเจนคือเรานั้นได้รู้ฮุกมของศาสนาได้เข้าใจตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเรายืนยันแล้วว่าฮะดีษของนบีเมื่ออัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่กลับของศาสนาของเราถ้าชัดเจนจะต้องเข้าใจในตัวบทหลักฐานของศาสนาวันนี้เป็นความรู้ลึกนิดนึงนะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะหลายครั้งนะครับที่เรานั่งฟังกุตบะก็ดีวะยิบซอลาห์บางครั้งเราเผลอหลับแล้วลักษณะของการหลับนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาพิจารณาถึงหลับแบบไหนบางทีเราหลับตัวละผมน่ะบางครั้งหลับแบบถึงขั้นว่าไม่รู้สึกตัวผมเคยหลับแบบมูอัซซินนี่อีกอมะในละหมาดญุมอะห์แล้วตกใจอ้าวจะขึ้นละหมาดแล้วเรามาดูในฮุกมของศาสนาอ้าวเรามาดูเรื่องแรกเรามาพิจารณานะครับว่าเวลาของการละหมาดอิชานั้นการรีบละหมาดหรือช้าในการละหมาดนั้นประเสริฐกว่ากันรีบละหมาดอิชานะครับรีบกับล่าช้าอันไหนประเสริฐกว่ากันนะครับเอ้ามาดูไปพร้อมกันเขาบอกว่านักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับได้บอกว่าการรีบในการทำละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมุมกว้างๆก่อนการรีบในการที่จะปฏิบัติละหมาดไม่ล่าช้าในการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยอ้างหลักฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนตัวบทหลักฐานที่เราพูดไปว่าท่านนบีนั้นจะรีบในการละหมาดนอกเสียจากบางกรณีเท่านั้นนะครับบางครั้งเท่านั้นที่นบีจะล่าช้าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นในภาวะสงครามเนี่ยบางครั้งแล้วการสู้รบนะครับมันกินเวลายืดออกไปบางครั้งเลยไปจนกระทั่งจะละหมาดมักริบแล้วเนี่ยนะครับแล้วการที่เรานั้นจะล่าช้าในการละหมาดนั้นถ้าหากว่า
มันมีอุปสรรคนะครับในบางเรื่องศาสนานั้นอนุญาตอนุโลมให้เราสามารถที่จะปฏิบัติละหมาดล่าช้าได้นะครับแต่ส่วนนักวิชาการส่วนมากนะครับที่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอัฟดอลที่สุดที่เราได้ยินนะครับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการละหมาดละหมาดย่อละหมาดรวมนะครับที่เราเดินทางออกไปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อัฟดอลที่สุดสำหรับเราในการที่จะละหมาดละหมาดย่อละหมาดรวมเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับนักวิชาการส่วนมากบอกยังไงครับเขาบอกว่าการล่าช้าในการละหมาดนั้นดีกว่าแต่พูดถึงในการละหมาดอิชานะครับการล่าช้าในการละหมาดอิชานั้นดีกว่านักวิชาการส่วนมากนะครับเขาบอกว่ายังไงครับโดยอ้างหลักฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษบทนี้ที่เราพูดกันไปเรียนกันไปว่าท่านนบีนั้นออกไปทำการละหมาดอิชาล่าช้าเอ้าพี่น้องมาดูครับอันนี้เขาพิจารณาถึงความล่าช้าและก็การรีบเร่งในการละหมาดนักวิชาการส่วนมากบอกถ้าล่าช้าในการละหมาดอิชานั้นดีกว่าเอามาดูตัวบทที่สำคัญนะครับในเรื่องของหลับในการละหมาดเนี่ยหลับในขณะที่ก่อนจะละหมาดเนี่ยเราเสียน้ำละหมาดหรือไม่วะอิซาเลจดให้ดีนะครับเดี๋ยวจดไว้ด้วยหลับตอนไหนแล้วก็หลับยังไงเอามาดูนะครับเขาบอกอันเนามูมินยาลีฟินมูตามักกินินมินานาอารดีลายังกูดุนวูดูอาเขาพิจารณานะครับว่าการหลับในลักษณะของการนั่งเรานั่งเนี่ยแล้วหลับแล้วก็นั่งในสภาพของคนที่ก้นของเขาแนบกับพื้นเลยเหมือนข้าขัดสมาธิของเรานะครับหลับไม่ใช่เวลาละหมาดนะก่อนที่จะละหมาดถ้าหลับในสภาพของคนที่ก้นของเขานะครับแนบชิดกับพื้นนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดชัดเจนนะครับหลับเราก็เรียนรู้กันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับหลับไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดวะลิอาอิมมะติอักวาลิฟีนักซินวูดูอิบินนาวมีเขาบอกว่าบรรดาอาอิมมะบรรดานักฟุกฮะนะครับเขาพิจารณาอันแรกพูดถึงลักษณะของการนั่งนะครับแล้วหลับเหตุผลข้อที่สองเขาพิจารณาถึงการหลับไม่พิจารณาถึงการนั่งและพูดถึงการหลับเขาบอกกอละอัชชาฟีอียูนะครับท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับบอกยังไงเขาบอกอินนามะมุมกินันมักอาดะฮูมินันอารดีเขาบอกอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกยังไงเจ้าของมัซฮับชาฟีอีนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเขานั้นหลับนะครับมักอาดะฮูหลับในไหนหลับในไหนครับหลับในสภาพของคนที่นั่งหลับในสภาพของคนที่นั่งไม่ว่าจะเป็นนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นก็ตามนะครับมีนั่นอารดีที่ต้องแนบชิดกับพื้นแล้วก็ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดอิหม่ามชาฟิอีบอกทัศนะที่หนึ่งว่าอิลลานะกอฎออิหม่ามชาฟิอีบอกท่านอกเหนือจากการหลับในท่าที่นั่งหรือหลับในสภาพที่ไม่ใช่เป็นท่าที่นั่งหลับท่าอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งหลับในขณะยืน
ผมเคยนะครับเคยเห็นคนบางคนนี่แย่ละหมาดอิชาหรือละหมาดตะราวีห์เราเนี่ยละหมาดกิยามุรอมฎอนมันแย่อิหม่ามชาฟิอีบอกถ้านอกเหนือจากการหลับในท่าที่นั่งที่แนบชิดกับพื้นแล้วก็นอกนั้นถือว่าเสียน้ำละหมาดหมดนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วมันเกิดในชีวิตประจำวันของเราผมเห็นว่าสำคัญมากบางทีแล้วเนี่ยบางวันเนี่ยเราละหมาดกิยามุรอมฎอนกันนะครับเช็คบางคนอ่านยาวบางคนนี่อ่านครึ่งยูสอัลลอฮ์บางครั้งมันสับประงบได้บางครั้งเราหลับอันนี้พิจารณาถึงลักษณะของการหลับนะครับถ้านั่งกับพื้นถือว่าไม่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้านอกเหนือละเสียน้ำละหมาดชัดเจนนะครับมาดูทัศนะที่สองเดี๋ยวมีคำถามค่อยถามนะครับเขาบอกว่ากอลาอบูฮานีฟะอิหม่ามอบูฮานีฟะนะครับบอกว่ายังไงอินนามะอะลาฮาลาติมินฮาลาติศอลาอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกถ้าหากว่าเขานั้นหลับในสภาพของการละหมาดพูดถึงลักษณะของการหลับในละหมาดหลับในละหมาดมีท่าไหนมั่งที่เห็นสุญูดเคยไหมครับตอนสุญูดมีไหมครับมีในตอนรุกัวมีไหมมีอ้าวและเราคุยถึงหลับเดี๋ยวมาดูหลับในสภาพของคนที่ละหมาดไม่ว่าจะเป็นทั้งรุกัวไม่ว่าจะเป็นทั้งสุญูดไม่ว่าจะเป็นทั้งในขณะที่อ่านฟาติฮะตอนกอดอกอบูฮานีฟะบอกยังไงครับอบูฮานีฟะบอกไม่เสียน้ำละหมาดถ้าหลับนะครับกะอันนานามะกออีมันเอาซายิดันเอากออีดันท่านอบูฮานีฟะบอกถ้าหลับในสภาพของคนที่นั่งหรือหลับในสภาพของคนที่ยืนตะละหรือหลับในสภาพของคนที่สุญูดตอนสุญูดนะครับอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกไม่เสียน้ำละหมาดชัดเจนนะครับไม่เสียน้ำละหมาดถ้าหลับในสภาพของการละหมาดทุกอิริยาบถเลยไม่เสียจะเสียตอนไหนครับอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าอิลลานะกอฎอถ้านอกเหนือจากหลับในท่าละหมาดต่างๆแล้วเสียทั้งหมดแสดงให้รู้ว่าถ้าหลับก่อนละหมาดเนี่ยเสียในทัศนะของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะนะครับมาดูต่อไปในทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นยังไงบ้างที่ผมสอนเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้งงนะไม่ได้ทำให้งนนะเขาพูดชัดเจนพูดในแต่ละตัวบทหลักฐานพูดอยู่ในตัวบทของหลักการนะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไม่พูดเนี่ยเราเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะทำยังไงครับจะไปอาบน้ำละหมาดใหม่หรือจะฝืนละหมาดโอ้ยฟาเล่ละหมาดเป็นฟัดดูนะครับเป็นวาญิบอัลลอฮุอักบัรถ้าเราละหมาดในสภาพของคนที่ไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยเกิดโทษด้วยบาปอัลลอฮ์บาปผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกยังไงพวกดาวัตตะบดีเขาบอกละหมาดไปเถอะถ้าไม่มีน้ำละหมาดอ่ะถ้าเป็นการรักษาการละหมาดเอาไว้ก่อนได้ยังไงอ่ะได้ยังไงเราไม่ได้มีหลักฐานของศาสนามารองรับเลยละหมาดต้องมีน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดไม่ได้นี่ศาสนาบอกตะยัมมุมตะยัมมุมเนี่ยไม่ต้องไปหาฝุ่นนะครับข้างฝาบ้านเราน่ะวิซะแลข้างฝาบ้านเราบ้านใครไม่มีฝุ่นบ้างผมถามเนี่ยบ้านใครไม่มีฝุ่นบ้าง
โต๊ะอ๋อแค่หัวเตียงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วฝุ่นมือนี่แตะไปเนี่ยศาสนาอนุญาตแล้วนะครับนี่คือความง่ายดายของศาสนาของเรานะครับคนป่วยอยู่กับเตียงเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีฝุ่นนะครับไม่ได้พูดถึงอยากใหญ่นะอยากใหญ่ที่อยู่หลังตู้นี่ไม่ใช่ฝุ่นแล้วพูดถึงฝุ่นอันนี้คือความผ่อนปลนของศาสนาของเราทำแต่ยำมุมสามารถที่จะแทนการอาบน้ำละหมาดได้ทำแต่ยำมุมสามารถแทนการอาบน้ำวาญิบได้ชัดเจนในหลักการของศาสนาที่เราได้เรียนกันมาเอามาดูครับนะครับเมื่อกี้ทัศนะของท่านอิหม่ามไหนไปโตนะครับอิหม่ามฮานาฟีมาดูในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบ้างนะครับในทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าวะกอละอะห์มัดอิฟานามะกออิดันเอากออิมันลำยังกีดุนวูดูวะอิลลานะกอดออิหม่ามอะห์มัดพิจารณาถึงนะครับถ้าหากว่าเขานั้นหลับในสภาพของคนที่นั่งหรือหลับในลักษณะของคนที่ยืนพูดแค่สองลักษณะนั่งกับยืนไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดต้องนั่งกับยืนนะครับไม่พูดถึงตอนในละหมาดไม่พูดแต่พูดถึงสองอย่างเท่านั้นถ้านั่งกับยืนไม่เสียน้ำละหมาดชัดเจนนะครับอย่างที่เราสอนกันนะครับครูบาอาจารย์บอกเราไม่ยึดติดทัศนะหนึ่งทัศนะใดถูกต้องไหมครับไม่ยึดติดมัดหับหนึ่งมัดหับใดเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกท่านนั่งกับยืนไม่เสียน้ำละหมาดต้องเหี่ยมชัดเจนนะครับว่าอิลลานะกอดอถ้านอกเหนือจากนั่งแล้วก็ยืนอิหม่ามอะห์มัดบอกเสียทั้งหมดเลยเสียทั้งหมดเลยนะครับวะนะฟะรมาลิกอิลาซิฟาตินนอมีส่วนอิหม่ามมาลิกนะครับในทัศนะในมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะครับฟีทัศนะละอิหม่ามมาลิกพูดถึงหลับพูดถึงการหลับเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในละหมาดนอกละหมาดไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่งและก็ยืนนะครับเอาแค่ลักษณะของการหลับเฉยๆอิหม่ามมาลิกบอกยังไงครับฟะกอลาอิงกานะลายะฮุซุบิมาฟูอิลาบิฮะดรอติฮิวะฮุวัสซะกีนนะครับอิหม่ามมาลิกบอกนะครับถ้าหากว่าการหลับของเขานะครับหลับแบบไม่รู้สึกตัวหลับแบบถ้าฟังกุตบะห์แล้วเนี่ยไม่ฟังไม่รู้ว่าเขาเตะพูดอะไรอ่ะไม่รู้ตัวเลยถ้าหลับแบบบางครั้งเราหลับเนี่ยหลับแบบมันจะมีหลับลึกในลักษณะการหลับของท่านอิหม่ามมาลิกบอกถ้าหลับแบบสกีนหลับแบบคนที่หลับลึกไม่รู้เลยตั้งแต่ต้นยันจบของเขาเตะพูดว่ายังไงนะครับอินตะกอดาวูกูวูดูอาวูดูอูหูอิหม่ามมาลิกบอกถ้าหลับถึงขั้นที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยเสียน้ำละหมาดถ้าหลับแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะเสียน้ำละหมาดชัดเจนนะครับวะอิงกานะยะฮุซุบิมาฟูอิลาบิฮะดรอติฮิวะฮุวัลคอฟีฟอิหม่ามมาลิกบอกถ้าหลับอย่างคนที่รู้สึกตัวจำได้หมดเลยเสร็จจากละหมาดวันศุกร์มาแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านไปบอกเมีย
วันนี้ไปฟังกุตบะมานะอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดเรื่องนั้นอาจารย์อับดุลฮากีมพูดเรื่องนี้จำได้หมดเลยแต่ลับอิหม่ามมาลิกบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดถ้าหลับแบบคนที่รู้สึกตัวนะนะครับมาดูนะครับว่าจากตัวบทหะดีษที่เกี่ยวเรื่องกับการหลับในละหมาดเนี่ยเราได้หลักการในการปฏิบัติในชะรีอะฮ์อิสลามของเราอะไรบ้างเมื่อฟังทั้งหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเพราะพื้นฐานเราต้องมีหะดีษใช่ไหมครับมีตัวบทหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจด้วยความปรารถนาดีของผมนะครับอยากจะให้เราเข้าใจเวลาเราจะปฏิบัติอิบาดะห์อิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งแล้วเนี่ยต้องทำให้สุดความสามารถไม่ใช่ทำไปก่อนแล้วนะครับบางคนเนี่ยเหมือนกับเราบวชนะบางทีคำถามแล้วเนี่ยผมเราทำรายการกันในวัยฟะแล้วน่าจะเคยมาบางทีคำถามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีไปถาม10วันสุดท้ายแล้วถามในเรื่องของสิ่งใดทำให้เสียสินอดบ้างบางทีผ่านไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นข้อดีนะครับเราอยากจะได้ความชัดเจนในเรื่องของหลักการของอิสลามทำแล้วมันเสียไหมทำแล้วไม่เสียชิมแกงไม่ชิมแกงบางคนชิมไปก่อนแล้วอัลลอฮุอักบัรอ้าวมาดูนะครับในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเราได้สิ่งที่เป็นมาตรฐานของศาสนาประการที่หนึ่งเลยนะครับมัชรูอียะตุนอินติฟาลินอิมามอิซาตะอัคคอรอานิดฮุดูลีฟีอวลินวักติบัญญัติที่หนึ่งนะครับเวลาเราจะไปละหมาดญะมาอะห์ใดก็แล้วแต่จะไปละหมาดที่มัสยิดหรือจะละหมาดที่ไหนก็แล้วแต่หนึ่งบทบัญญัติสั่งใช้ให้เรานั้นรออิหม่ามในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามมาช้าใครล่ะอิหม่ามท่านนบีใช่ไหมครับอุมัตเนี่ยไปตามท่านนบีมาเพื่อที่จะให้นบีนั้นเป็นอิหม่ามมานำละหมาดบทบัญญัติของศาสนาไม่ใช่ว่าผ่านไปสมมุติเราผ่านไปมัสยิดใดจะไปละหมาดจะมาไปกัน4คนน่ะไปกัน4คน5คนเอ๊ะผ่านไป3นาทีแล้วตั้งยะมาอะห์ละหมาดเลยได้ไหมไม่สมควรนะครับบทบัญญัติในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีมาช้าซอฮาบะห์รอแล้วเนี่ยถึงขั้นหลับนะครับชัดเจนนะครับไม่ได้หลับแบบชั่วครู่นะครับหลับแบบบางคนเนี่ยไม่รู้สึกตัวด้วยนะครับอ้าวที่บอกให้รอเนี่ยรอตอนไหนฟีอวลินวักหลับในไหนรอในช่วงแรกของการละหมาดไม่ใช่รอแล้วอัลลอฮ์รอไปเนี่ย45นาทีแล้ว4ทุ่มครึ่งไหนล่ะฟังอาจารย์ยะตานบอกให้รออิหม่าม4ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่มาเลยเผอิญอิหม่ามก็เตบิลานวันนั้นไปกินน้ำชาไม่ได้มาได้ไหมไม่ได้ที่บอกให้รอนี่ก็คือรอในช่วงต้นของการละหมาดนะครับเอาละแต่ละคนจะมีมุมมองในช่วงต้นของการละหมาดเป็นยังไงก็วัลลอฮุตาลาอาลัมอะมาดูประการที่สองเขาบอกฟัสลุตไตซีรูฟิลอุมูริชารอียะนะครับวะกะรอฮะตวะกะรอฮะติมายะชุกุมินฮาเขาบอกความประเสริฐนะครับพูดถึงความประเสริฐในเรื่องของความง่ายในศาสนา
ที่พูดไปทั้งหมดนะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เราได้แลเห็นว่านะครับเราจะทำในเรื่องของศาสนานั้นให้ยึดสิ่งที่อัฟดอลประเสริฐที่สุดแต่อันนี้พูดถึงความง่ายดายของศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในตัวบทหะดีษที่ท่านนบีบอกถ้าหากว่าไม่เป็นความยากลำบากแก่อุมมะห์ของฉันจะใช้ให้ใช้ให้ผู้คนนั้นล่าช้าในการละหมาดแสดงให้รู้ว่าถ้ารีบมันแย่มาทั้งวันเลยนะวะยีนะตาเนี่ยมันตกแล้วสามารถที่จะปฏิบัติละหมาดอิชะได้นะครับสามารถที่จะปฏิบัติเวลาละหมาดอิชะในตอนต้นของเวลาได้แต่ถ้าจะเอาประเสริฐที่สุดอัฟดอลที่สุดนั่นก็คือให้ล่าช้าในการละหมาดนะครับชัดเจนมาดูเขาบอกประการที่4นะครับซีฟาตุนอัมลิแต่ยัดลอดัดอาลันินกอลอินดัลลัดอาลันอิจาบีนะครับเขาบอกการพิจารณาในสิ่งที่เป็นสำนวนซึ่งคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้พิจารณาถึงกอรอเอ็นนะครับถึงพิจารณาถึงกอรอเอ็นกอรอเอ็นนั่นก็คือสิ่งที่จะมาเป็นนะครับสิ่งที่มาจะมาเป็นในการพิจารณาสิ่งที่จะมาขยายในตัวบทหลักฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเข้าใจในตัวบทหะดีษของท่านนบีที่บอกถ้าไม่เป็นการยากลำบากกับอุมมะห์ของฉันนบีจะสั่งใช้ให้ละหมาดเวลานี้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งที่จะมาเป็นสิ่งสำแดงให้เราได้เข้าใจในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจตัวบทอัลลอฮ์นบีสั่งใช้ให้ละหมาดตอนที่เด็กหลับแล้วผู้หญิงหลับแล้วเนี่ยยุ่งนะครับยุ่งมาดูประการที่5เราะฟะตุรรอซูลบิอุมมะติฮิไฮฟุลัมยูกัลลีลัมยูกัลลัฟฮุมมาลายาติกูนะพูดถึงความเมตตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับความเราะฟะของท่านนบีที่ท่านนั้นไม่ได้บังคับในสิ่งที่ผู้คนไม่มีความสามารถนบีไม่ได้บังคับบุคคลที่ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์นะครับทำไหมล่ะอิชะนะต้องทำแต่ถ้ามองในเรื่องของความสามารถของแต่ละคนแล้วนบีพิจารณาถึงความผ่อนปลนในจุดนี้นะครับเอาละใครไม่ไหวสามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่มีหลักการในศาสนาของเราประการใดก็แล้วแต่ที่ฝังใช้ให้ผู้คนทำแบบถึงขั้นล้มหายตายจากไม่มีผมยืนยันนะครับไม่มีนะครับมาดูเขาบอกนะครับประการต่อมาเขาบอกเยาวาซูฮูดูลิซิบยานนะครับประการที่9เนี่ยเขาบอกอนุญาตนะครับที่จะให้บรรดาเด็กๆนั้นมาร่วมการละหมาดศอลาตุลญะมาอะอนุญาตให้เด็กๆนั้นมาร่วมละหมาดญะมาอะนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าบิชัตติอัยยะอัลลายะซิรุมินฮุมตัสวีชนะครับอนุญาตให้เด็กมาละหมาดจะมาโดยมีเงื่อนไขว่านะครับจะต้องไม่สร้างความรำคาญเด็กที่มาแล้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างความรำคาญให้กับการร่วมละหมาดจะมาไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเลี้ยงเด็กเรารู้นะบางนะเรารู้ว่าเด็กคนไหนแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ย
กรีดร้องเนี่ยมีไหมมีกรีดร้องเยอะมาละหมาดตะละแวกของเราเนี่ยละหมาดจะมากรีดร้องเลยเอาไว้บ้านดีกว่านะครับเอาไว้ให้แม่เขาดูแลนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าศาสนาของเรานั้นอนุญาตนะครับให้นำเด็กๆมาละหมาดที่มัสยิดได้หรือเป็นละหมาดญะมาอะห์ได้อันนี้ก็คือตัวบทหลักฐานนะครับของศาสนาที่ผมเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับที่เราได้เรียนรู้ถึงหะดีษด้วยแล้วก็ได้ทั้งการปฏิบัติในเรื่องของความเข้าใจของเราบรรดาอาอิมมะนะครับบรรดานักฟุกฮะที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจถึงบัญญัติในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็หวังว่านะครับสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งหมดในวันนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความถูกต้องทุกประการนะครับที่ผมพูดในตัวบทหะดีษและก็ในความเข้าใจในการอธิบายนะครับตัวบทหะดีษเกิดขึ้นด้วยกับประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ถูกนั้นมาจากอัลเลาะห์แต่ถ้ามีประการหนึ่งประการใดเกิดขึ้นนะครับเป็นความบกพร่องเกิดขึ้นจากตัวของผมเองนะครับขอน้อมรับด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยกับประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับตักดีรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ความสามารถให้การเรียนรู้ของผมนะครับมีขอบเขตแล้วก็มีความเข้าใจนะครับในตัวบทหลักฐานมีความสามารถได้เท่านี้นะครับผมมีความสามารถได้เท่านี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับคนอื่นนะครับบรรดาครูบาอาจารย์นะครับหลายท่านมีความสามารถเยอะกว่าผมนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงแตกต่างกันออกไปนะครับผมในฐานะของคนเรียนในฐานะของคนที่นำความรู้ที่ได้เรียนมานั้นนำมาเผยแพร่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจนะครับแล้วได้นำไปบอกต่อนะครับในความรู้ที่เราได้มานะครับเวลาเราเข้าใจกุรอานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่านะครับว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสมาพบกันนะครับอีกครั้งนึงวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮินะครับวะซัลลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับ